มาพูดคุยกันนะครับกับคุณทรงกลดวงชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน SFSS International นะครับสวัสดีครับคุณทรงกลดครับสวัสดีครับคุณปั๊บครับกลับมาประเมินบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้หน่อยนะครับมีประเด็นมีปัจจัยอะไรที่ต้องจับตากันบ้างครับครับผมสำหรับประเด็นมี2ประเด็นหลักนะครับที่ต้องจับตาคือเรื่องของผลประกอบการโค้งสุดท้ายของผลประกอบการนะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็ออกมาทั้งดีกว่าคาดแล้วก็ต่ำกว่าคาดนะแต่ผมคิดว่าไตรมาส2เป็นงบที่ทุกคนคาดหวังกันไม่ค่อยได้อยู่แล้วเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิดเต็มๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นเนี่ยผมมองว่าก็ price in แล้วก็ reflect ไปในราคาหุ้นไปหมดแล้วแล้วก็เรามองว่าส่วนใหญ่ก็จะมองไปข้างหน้าแล้วว่าผลประกอบการในข้างหน้าจะดีขึ้นได้อย่างไรหลังจากที่เราปลดล็อกดาวน์แล้วก็บางประเทศก็เปิดประเทศขึ้นมาแล้วซึ่งโดยภาพรวมน่าจะออกมาเป็นเชิงบวกนะครับแล้วประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยเราได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจลึกลงไปมากนะครับแต่ว่าช่วงหลังมามันก็หายไปนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นเราจะเริ่มเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ทางเราได้เห็นหน้าตาครม.ใหม่แล้วนะครับซึ่งคิดว่าอันนี้เนี่ยครม.ใหม่ชุดนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นทีมสีที่ผมคิดว่าน่าจะมีการเร่งเบิกจ่ายเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เราได้กู้เงินมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น400,000 ล้านนะที่ยังบอกว่ายังไม่ได้ใช้เลยนะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าถ้ามีมาตรการอะไรใหม่ๆออกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะยิ่งทำให้ตลาดบ้านเราเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับสุดท้ายนี่ครับแนะนำนักลงทุนทำอะไรในช่วงนี้บ้างครับผมคิดว่าช่วงนี้ก็เป็นจังหวะดีในการที่จะเข้าสะสมต่อเนื่องนะโดยเฉพาะหุ้นบิ๊กแคปขนาดใหญ่นะครับที่ให้ผลตอบแทนในอนาคตค่อนข้างดีนะครับครับได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ